วัดบึงว่างเง่าตำบลเกิงอำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามขอบอกบุญมะยั่งพุทธศาสนิกชนชายไทยที่เลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธศาสนาต้องการบวชเป็นพระภิกษุหรือสามเณรโดยวิธีประหยัดเรียบง่ายถูกต้องตามพระธรรมวินัยเพื่อศึกษาค้นคว้าปฏิบัติขัดเกลากิเลสชำระจิตใจหาทางพ้นทุกข์ตามหลักพุทธศาสนาแต่ขัดสนด้านปัจจัยและทุนทรัพย์ทางวัดบึงวังเหย้าโดยหลวงพ่อบุญท่านอัฏฐกาโมขอแผ่เมตตาซอยเหลือให้ท่านได้บวชในพุทธศาสนาโดยรับผิดชอบทุกอย่างทุกขั้นตอนเพียงแต่เตรียมร่างกายและจิตใจให้พร้อมไปฝากโตกับทางวัดบึงวังเหย้าสอบถามโดยตรงได้ทีหลวงพ่อบุญท่านอัฏฐกาโม0897093636านา
ใจสุขล้นฝ่าสถานั้นแม่นบ่ลืมเมืองลำพูนอำเภอลีวัดยังมีเคยไปอยู่เคยไปอยู่ได้เห็นความเป็นอยู่คนเมืองเหนือพี่น้องจนใจนั้นว่าหักลายล้านห้วยกับเพื่อนพ้องถิ่นดินอีสานย่างจนเป็นปองทางเมืองอีสานจนคนหูเดินทุดงเรียนรู้เรียนพระธรรมนำโตพ่อจำติดจำโตเมืองร้อยเอ็ดกินกำคุ้นเข้าน้ำยังห่วงหางมันลิกาสิงโง่คงสิขอลงหามองอยู่หามองอยู่เมืองสารคามนะพี่น้องให้ฟังทอนจังเป็นนี้คุณเฮามีนิสมักนังใสอยู่ใครควรก่อนแล้วจึงทำดีกว่า สุขกายสบายใจนะสำหรับผู้รับฟังรายการธรรมสกิจใจสำหรับผู้รับฟังรายการพินิจรักพิทักษ์ด้วยใจก็ดีแล้วก็ดีวันนี้น้องพ่อบุญธนัตกาโมณวัดเปื่อป่าเบิงวังยาวตะวันเกิงอำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามมาพบปะเช่นเคยเหมือนเช่นเคยยังมาที่ผ่านๆมา เจริญสุขเจริญในธรรมเจริญในจิตจิตถึงธรรมธรรมถึงจิตทุกท่านทุกคนนะวันนี้ก็เป็นวันจันทร์ที่16เดือนสิงหาคม2564วันขึ้น8ค่ำเดือน9เนาะวันนี้8ค่ำแล้วนะ8ค่ำแล้วก็เข้าพรรษามา20กว่าวันแล้วเพิ่มแป๊บเดียวเนาะเข้าพรรษามาได้20กว่าวันแล้วก็นั่นคือในส่วนหนึ่งที่ต้องกล่าวถึงช่วงนี้ที่นี้ช่วงนี้ฝนตกชุกหน่อยนะก็ต้องระวังนะต้องระวังโควิดก็ยังระวังเหมือนเดิมโควิด2019ก็ยังวิพากษ์วิจารณ์กันอยู่แล้วก็องค์ประกอบหลายสิ่งหลายอย่างด้วยถ้าพูดถึงตามหลักคําว่าองค์ประกอบคือหมายถึงว่าถ้าคนไม่ใช้สติใช้ปัญญาในการดํารงชีวิตในลําบากนะถ้าคนไม่ใช้ธรรมะในการดํารงชีวิตในลําบากนะลําบากเพราะอะไรรู้มั้ยคือหาทางออกไม่ได้หาทางออกไม่ได้ถ้าตื่นตันก็ยังพอใช้ได้นะตื่นตันกับคุณงามความดีตื่นตันแก่เห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกันเกิดปิตินั้นก็ยังชั่วนะแต่ถ้ามันทางตันและยุ่งเลยเนาะทางตันและยุ่งเลยมันได้ประกอบคุณงามความดีแล้วก็ผลแห่งคุณงามความดีก็จะปรากฏถ้าเรายังไม่เคยเลยตรงนั้นคือตัวปัญหาเรามาเริ่มต้นตอนที่เราอยู่คือเมื่อเราไม่ได้ฝึกแต่เราลงสนามรบอะไรอย่างนี้เป็นต้นเรายังไม่ได้ฝึกยิงปืนยังไม่ได้ฝึกอะไรทั้งหมดทั้งสิ้นแต่เจอปัญหาเขาแล้วไม่รู้แก้ปัญหายังไงก็หลวงพ่อเปรียบเทียบเหมือนกับชาวพุทธเราบอกเป็นชาวพุทธเฉยๆแต่ไม่ค่อยได้ธรรมะไปใช้ขณะที่ไม่ได้ธรรมะไปใช้นี่คือตัวปัญหาเลยนะทีนี้ปัญหาเกิดเลยพ่อทำให้พ่อเอาไปใช้ไม่เป็นไงเอาไปใช้ไม่เป็นเมืองกับเด็กอย่างเงี้ยเด็กจะทานข้าวตอนเด็กๆอยู่ก็ต้องอาศัยพ่ออาศัยแม่อย่างยังแยกก้างแยกกระดูกยังไม่ออกเลยยังเป็นต้นอันนี้ลำบากอันนี้ลำบาก
จอปัญหาขึ้นมาทีนี้หลวงพ่อถึงบอกว่าเข้าใจกันยากไหมถ้าพูดถึงตามหลักก็เข้าใจยากเหมือนกันนะถ้าพูดถึงตามหลักเกณฑ์จริงๆถ้าจะเอาตามหลักเกณฑ์คือถ้าเราฝึกไว้ทุกอย่างเราคิดถึงเนี่ยเราฝึกไว้เราซ้อมไว้เราหามีเราไม่ได้หาเงินไงเรามีแต่ขายแรงงานหาเงินหาแต่เงินแต่นอกเหนือของเงินนะมีอยู่อย่างคุณงามความดีอย่างนี้ไม่ค่อยขนขวายถึงวันถึงเวลาถ้าพูดถึงบุญบ้านเรามันก็เยอะใช่ไหมถ้าไม่เจอโควิดเดี๋ยวก็บุญเดือน9เดี๋ยวก็บุญเดือน10ในลักษณะสงกรานต์ปีใหม่มีทั้งนั้นนะบุญเดือน3บุญเดือน4มีทั้งนั้นบุญบั้งไฟโดยบุญทั่วไปไปไปมาผสมเขาเรียกว่าผสมจนผิดสูตรบุญกุศลก็ผสมจนผิดสูตรอย่างที่หลวงพ่อว่าเออบางทีก็โชคเหมือนกันกุศลเนาะชนไก่ก็การกุศลชนบัวชนควายเป็นการกุศลเอาไปปนตอนไหนนะมันก็เข้าไปปนนะเขาบอกว่าที่ไม่ถูกที่สุดอีกอย่างก็ไม่ใช่ว่าใช้คำว่ากุศลลงปลาการกุศลมีหนองปลาเลี้ยงปลาไว้ถึงวันถึงเวลาก็ฆ่าหัวเท่านี้ฆ่าแหเท่านี้ฆ่านั้นเท่านั้นเท่านี้จับปลาการกุศลอย่างนี้เป็นต้นหลวงพ่อว่ามันถ้าพูดถึงตามแล้วมันก็มั่วไปหมดแล้วนะมั่วไปหมดแล้วมันจะเป็นกุศลได้ไหมถ้าพูดถึงตามหลักถ้าพูดถึงเอาความที่เป็นศีลธรรมจริงๆขึ้นมาพูดกันมันจะใช่ไหมมันก็ไม่ใช่ใช่ไหมมันก็ขัดข้อความทำบุญมาทั้งเยอะแยะไปหมดหลวงพ่อว่ามันอันนี้ก็ตามหลักความจริงนะมันต้องปลอดกับการฆ่าการเบียดเบียนซึ่งกันและกันกฐินกฐินก็บอกเป็นบุญแต่เวลาทำเราทำบุญจริงไหมล่ะได้บุญทักกี่ได้กี่เม็ดประมาณได้กี่เม็ดเนาะจิตใจก็บอกทำบุญก็ทำบุญแต่อย่างอื่นเลือดเนื้อเข้ามาแจมเข้าไปนั่งหนักข้อก็เล่าสิ่งเสพติดไปหมดทั้งนั้นเลยทีนี้น้องป้าถึงว่าการกุศลเนาะการกุศลจริงไหมเนี่ยทีนี้มันกุศลไม่เต็มทีกุศลไม่เต็มอย่างเงี้ยมันจะเต็มได้ยังไงชีวิตหนึ่งเขาก็รักชีวิตเขาถ้างั้นจะทำไงเนี่ยทำบุญจะทำไงก็อย่าไปฆ่าเขาดิอย่าไปฆ่าเขาดูตลาดก็มีแล้วก็มีมันแพงมันแพงดูมันแพงเอาตัวมาดีกว่าเมื่อก่อนหลวงพ่อเห็นนะเห็นจริงๆนะคือเตรียมนะบนกระถิ่นก็เอาวัวเอาหมูอะไรมาเลี้ยงไว้ก่อนเอาวัวควายมาเลี้ยงไว้ก่อนก็เตรียมไงเตรียมบุญไงเอาชีวิตเขามาเลี้ยงไว้แต่เพื่อจะฆ่าใส่บุญกฐินนั่นแหละอย่างนี้เป็นต้นมันใช่ไหมนะน้องพ่อว่ามันก็คงไม่ใช่ ถ้าพูดถึงตามหลักเกณฑ์จริงๆแล้วขั้นตอนการปฏิบัติแบบนี้ถ้าไม่มีเล่างานนั้นก็ไม่เสร็จเขาบอกไม่หนุกเลยไม่หนุกเลยเวลาเกิดปัญหาขึ้นมาโอ้โหทีนี้เกิดปัญหาขึ้นมาเกิดปัญหารุนแรงนะต้องเข้าใจนะเกิดปัญหาทะเลาะเบาะแว้งกันบางทีถึงตายเลยนะบางทีถึงตายเราต้องมาคิดแล้วบุญกุศลนี่เนาะทำไมเป็นอย่างนี้บุญกุศลนะพระก็พระจะไปสวดมนต์ดีกว่ามีแจมอยู่นิดหน่อยกุศลป่าบงเล่าเข้าไปป่าโต๊ะฟองบงเล่าเข้าไปถ้าทำบุญจริงๆก็หมายถึงว่ามันคงนิ่งคงสงบคงอะไรลักษณะนี้กว่านั้นนะ
ได้ทำสมาธิได้ค้นหาตัวเองได้ดูอารมณ์ตัวเองอะไรฉะนั้นแต่นี่มันทำไปแล้วมันก็ไม่ค่อยไกลบุญกุศลเท่าไหร่เนาะมันห่างบุญห่างกุศลถ้าพูดถึงตามหลักก็ถ้าพูดไปมันก็ห่างไกลธรรมะอยู่นะห่างไกลศีลธรรมอยู่แต่ทีนี้ถ้าเราไม่เอาความจริงไม่พูดความจริงตามหลักความจริงแล้วเราจะทำยังไงนี่พูดแล้วขัดใจจริงๆมันขัดใจมันก็ดีแล้วแหละใช่ไหมมันขัดใจมันได้ทดสอบอารมณ์ตัวเองไงทุกสิ่งทุกอย่างมันทดสอบที่จิตใจนะจิตใจเราเข้มแข็งพอไหมมันถูกต้องไหมต้องตรวจดูถ้าไม่ตรวจก็แย่เลยถ้าไม่ตรวจก็แย่เลยนั่นคือรายการธรรมะสักจิตใจหลวงพ่อมันก็ไม่ได้พูดอย่างนี้ทุกครั้งเนาะบางครั้งก็นึกได้ก็มันมีความรู้สึกว่ามันห่างไกลวัดนะเนาะมันห่างไกลธรรมะไม่ได้ธรรมะไปใช้ขณะที่ไม่ธรรมะไปใช้ถึงเวลาเดือดร้อนขึ้นมาสิอะไรก็ไม่ได้ฝึกไม่ได้เตรียมอันนี้ก็ไม่ได้เตรียมนั่นก็ไม่ได้เตรียมมาเหมือนกับอย่างยกตัวอย่างงานเศร้างานเศร้างานดำงานอะไรงานตายเราไม่ต้องการเวลามาก็โอ้แต่บางคนก็เตรียมเงินนะเตรียมเก็บบ้านเก็บช่องเก็บนู่นเก็บนี่อย่างนี้บางคนก็ได้เตรียมอยู่บ้างบางคนไม่ได้เตรียมเลยมาแบบไม่มีปีไม่คุยจุกละหกไปหมดเลยทุกวันนี้ก็ยังดีเนาะยังมีประกันนู่นประกันนี่บ้างอะไรบ้างประกันชีวิตเมื่อเราเห็นแล้วทีนี้โอ้มันก็น่าคิดเนาะน้องพ่อว่าน่าคิดคิดให้มันดีคิดให้มันเป็นแล้วก็คิดให้เข้าที่เข้าทางวันนี้หลวงพ่อมาเจอก็ชุ่มฉ่ำเนาะชุ่มฉ่ำอยู่ในห้องทรงอยู่ที่วัดบึงวังยาวฝนตกเที่ยวนี้คงเขากรมประตูเขาบอกว่ามันชุ่มฉ่ำอยู่นะต้องเข้าใจฝนตกชุกคำว่าฝนตกชุกก็ตกไปเรื่อยๆตกไปหลายวันประมาณอาทิตย์หนึ่งเขาบอกก้มประตูว่าอาจจะอาทิตย์หนึ่งถึงสิบวันติดต่อกันอาจจะไม่ใช่ลงที่เฉพาะเราหรอกใช่ไหมล่ะอาจจะไปลงที่อื่นไปลงที่อื่นนะทำความเข้าใจอย่างนี้เมื่อทำความเข้าใจแล้วเสร็จแล้วเราจะรู้ความจริงมันก็ไม่ได้ตกทุกวันนะหน้าผลก็แล้วพอมันไม่รู้ปรับไปยังไงหน้าผลก็ได้บ่นก็แห้งแล้งหน้าแล้งอันนั้นไม่ต้องพูดถึงก็เกิดความภัยพิบัติภัยแล้งภัยน้ำท่วมภัยวาตภัยมีทั้งนั้นเลยธรรมชาติมันลงโทษเนาะลงโทษอะไรบ้างลงโทษพวกเรานี่แหละก็เราไปทำลายเขาเพราะน้ำมือของเราที่อยู่ทุกวันนี้หลวงพ่อยังก็ยังคิดอยู่นะว่าจะมีใครมาลบล้างได้บ้างอย่างยกตัวอย่างพวกเล่าพวกอะไรเล่ามันก็แจมเข้าไปในงานบุญเรียกว่างานบุญต้องมีเล่าอันนั้นอย่างนี้เป็นต้นอย่างหลวงพ่อบวชง่ายๆนะใครต้องการบวชที่หลวงพ่อบอกนะจะบวชทดแทนบวชอะไรก็ช่างไม่ถึงว่าบวชง่ายๆไม่ต้องมีเล่าไม่ต้องมีทักเป๊กไม่ต้องมีเล่าไม่ต้องมีอะไรไม่ต้องมีพิธีรีตองอะไรมากบวชตามถูกต้องตามธรรมตามวินัยก็ทำมาแต่ไหนแต่ไรก็เป็นแบบอย่างเลยชีวิตของคนมันแตกต่างกันอย่างนี้นะต้องเข้าใจก็มีผู้ปฏิบัติแล้วได้ผลจากการปฏิบัติแล้วมีผู้ตามอนุแปลว่าผู้ตามผู้ตามเหมือนกับพระพุทธเจ้าอย่างนี้เป็นหลักอนุเป็นผู้รู้ตามไงอย่างนี้เป็นต้นแต่คนเนี่ยคน
คนหลายคนฉลาดไม่เหมือนกันนะไม่เท่ากันคนหลายๆคนในกลุ่มเดียวกันทำไมต้องมีกลุ่มคนฉลาดกับคนโง่อย่างนั้นต้นทำไมต้องมีผู้ใหญ่ต้องมีผู้ต้องมีเด็กถ้ามีเด็กแล้วถ้าสมมติผู้ใหญ่ตายไปหมดเนี่ยจะเหลือใครถ้าพูดถึงตามหลักใช่ไหมนะมันก็โตขึ้นมาทดแทนมันก็ป่าไม้เป็นต้นต้นโตมันถึงอายุไขของมันถึงเวลาไปก็ไปถ้ายังไม่ถึงข่าวที่เหมือนคนล้มตายลงมาเนี่ยไม่ตายทั้งยืนก็ตายทั้งนอนตัดลงมาแล้วมันก็ตายใช่ไหมตายก็ต้องมีอย่างอื่นขึ้นมาทดแทนไงถ้างั้นมีเมล็ดพันธุ์ไว้ทำไมเนาะมีเมล็ดพันธุ์ไว้ทำไมก็ต้องมีอะไรสืบทอดต่ออะไรเหมือนกับพระปฏิบัติกับพระไม่ปฏิบัติอย่างนี้จริงๆปฏิบัติบูชากับอามิตรบูชาอามิตรบูชาคือข้าวน้ำโภชนาอาหารอามิตรบูชาคือดอกไม้ธูปเทียนเป็นต้นอามิตรบูชาถ้ามีแต่อามิตรบูชาแล้วจะได้อะไรจะมีอะไรถ้าไม่ปฏิบัติไม่ปฏิบัติแล้วไม่ได้ธรรมะไปใช้ในชีวิตประจำวันแล้วมีแต่ความโกรธความโลภความหลงเต็มหัวไปหมดเต็มสมองไปหมดมีแต่ไปเข้าใจว่าตรงนี้แต่มันความผิดพลาดทีนี้ความผิดพลาดนี่มันไม่ปนีใครนะทุกวันนี้แปลกมากทุกวันนี้แปลกมากผิดพลาดคาดเคลื่อนโอ้ตั้งหลายอย่างคนมาปฏิบัติก็ยังไม่ได้ผลของการปฏิบัติแบบสมบูรณ์แบบเรายังได้ผลน้อยอยู่เพราะเราไม่จริงจังไงเพราะเราไม่จริงจังลองเด็ดขาดลองดูสิไอ้คนอ่ะโอ้ทุ่มเทเต็มที่มันก็ต้องใช่ดิทุ่มเทเต็มที่เอาชีวิตเขาแลกบางสิ่งบางอย่างเอาชีวิตเขาแลกเราจะเอาคุณงามความดีทั้งชีวิตเขาแลกรอดก็รอดไปไม่รอดก็ตายตายกับคุณงามความดีตายในหน้าที่มีคนยกย่องไหมล่ะก็ต้องมีคนยกย่องแน่นอนยกย่องสรรเสริญเหมือนกันที่อยู่นะถ้าสมพ่ออ่าถ้าเราปลื้มในตัวพ่อของเราตัวแม่ของเราพ่อแม่ของเราหรือบรรพบุรุษของเราคนรอบข้างเขาทำดีเขาคิดดีไม่ใช่คิดเฉยๆลงมือทำด้วยนะฉะนั้นทำได้ทุกอย่างไหมในโลกนี้ถ้าพูดถึงคิดมันก็ทำได้เกือบทุกอย่างแต่มันหลายคนหลายทำนะเนาะหลายคนหลายทำคนนี้ทำเป็นอย่างนี้คนนี้คิดเป็นอย่างนี้คนยักษ์ลักษณะอย่างนี้ที่สุดของมันก็ดูมันก็สดใสเท่านั้นเองถ้าโลกนี้มีเหล้าอยู่ได้ไหมงอหน้าของน่าจะอยู่ได้ใช่ไหมล่ะโลกนี้มีบุหรี่อยู่ได้ไหมก็น่าจะอยู่ได้นะน้องพ่อว่าไม่มีเครื่องเสริมอย่างอื่นมันก็น่าจะอยู่ได้ใช่ไหมแต่ให้มันมีพอประมาณคำว่าปฏิบัติบูชาเนี่ยปฏิบัติให้ถึงจิตถึงใจให้ถึงจิตถึงใจให้ใจน้อมรับกับคุณงามความดีถ้าใจมันไม่น้อมรับแล้วมันก็นะเราถ้าเราเดินเนี่ยเราผิดพลาดอยู่ทั้งวีทั้งวันมันควรจะพิจารณาตัวเองหรือยังถ้ามันผิดพลาดสะดุดไม่สะดุดคนอื่นไม่สะดุดตัวเองก็สะดุดอย่างนั้นแหละเป็นลักษณะอย่างนี้หลวงพ่อท่านบอกโอ้ไม่ใช่เรื่องสนุกเลยนะถ้าสะดุดเฉพาะตัวเองไม่เป็นไรแต่สะดุดแล้วมันเดือดร้อนคนอื่นไปทับคนอื่นนะทำให้คนอื่นบาดเจ็บไปด้วยหลวงพ่อเห็นในข่าวนะเห็นในข่าวอุบัติเหตุนะอุบัติเหตุตรงนั้นถนนมันหลายเลนเสร็จแล้วรถมันก็วิ่งเร็วใช่ไหมรถมันวิ่งเร็วก็คนละขับเนี่ยคนขับเนี่ยวิ่งอย่างเร็วเลยใช่ไหมเสร็จแล้วทีนี้เขาหักหลบคนหนึ่งหลวงพ่อว่าโอ้กรรมของคนนะเขาหักหลบได้สองคนหากหลบได้สองคนแล้วหากหลบอีกคนหนึ่งอยู่นู่นเขาไม่คาดคิดเนาะเขาก็ลงมาจากเกาะกลางถนนนะคนนั้นตายแล้วใครคาดคิดไหมสองคนทำไมรอดเขาหักหนีซะจนนั่นนะไปเห็นนึกว่าโอ้คนที่ไม่ถึงข่าวตายก็ไม่ตายนะหลวงพ่อคิดทุกวันนี้มันสะดวกสบายมันมีกล้องวงจรปิดอะไรบางอย่างใช่ไหม
ชัดเจนชัดเจนเขาหักตัวจนหักจนเสียหลักเลยนะหักจนคือหลบไปแค่เขาเรียกว่าสองคนน่ะที่ลงอยู่บนถนนน่ะถ้าพูดถึงทำเฉียวไปนิดเดียวเท่านั้นเองใช่ไหมแต่โน้นคนมันมาหลับคนอยู่ข้างหน้าน่ะอยู่ห่างไกลอยู่นะห่างไกลรถมันไปเร็วใช่ไหมตายแล้วคนต้องการจะไม่คาดคิดว่ารถมันจะมาใช่ไหมล่ะอย่างนี้เป็นต้นไม่คาดคิดนี่แหละหลวงพ่อถึงบอกว่าถึงมันถึงเขาที่จะไปเขาจะตายเนี่ยยังไงมันต้องไปนะถ้างั้นเราขอความเป็นธรรมได้ไหมถ้าสมมติเลี้ยงลูกยังไม่โตเนี่ยขออยู่ก่อนนะมันได้ไหมมันก็ไม่ได้ไงนี่คือความตายความเจ็บเองลูกยังไม่ตายลูกยังเรียนไม่จบเลยลูกยังไม่โตเลยลูกยังไม่ทำงานเลยไปต่อรองได้ไหมไปต่อรองกับพระยามัจจุราชได้ไหมมันก็ไม่ได้มันไม่ได้ใช่ไหมทำไมเขาถึงเรียกลูกกำพร้าหลวงพ่อก็มีความสุขใจนะเพราะหลวงพ่อคุ้นเคยกับการที่ไม่ได้โตมากับพ่อกับแม่ท่านไม่ได้โตกับมากับพ่อกับแม่มาโตมากับคนอื่นแต่พูดถึงตามหลังบุญคุณต้องใช้เยอะเลยนะหลวงพ่อต้องบุญคุณต้องใช้เยอะเลยเยอะมากเพราะอะไรรู้ไหมเราไปอาศัยคนนั้นอาศัยคนนี้โอ้แสดงว่าคนหลายบ้านอันนั้นใช่แน่นอนเพราะว่าหลวงพ่อไปตอนที่เป็นเด็กก็อยู่กรุงเทพไงไปกรุงเทพก็อาศัยเท่าแก่อาศัยเขากินข้าวกับเขานะแล้วก็ค่าแรงกับเขาอยู่นะเอาค่าแรงเขาก็เลี้ยงดูเราอย่างดีนะบุญคุณไหมล่ะแล้วคิดถึงอย่างก็บุญคุณข้าวน้ำไหมล่ะหลวงพ่อเป็นเด็กหลวงพ่อยังคิดว่าทำไมเราอยู่ท้องนาอันนี้ตึกรามบ้านช่องมันเต็มไปหมดทำไมข้าวมันทั่วถึงไปหมดเปิดน้ำน้ำก็มาเอาคิดอย่างนั้นจริงๆนะเมื่อก่อนตอนที่เราเป็นเด็กอยู่บ้านนะหอใช้กระป๋องแต่ภาษาบ้านเอาเอิญเอาคูไปตั้งน้ำไปตักน้ำลากขึ้นมาจากบ่อลากขึ้นมาจากบ่อก็ภูมิปัญญาชาวบ้านนี่แหละเหตุแบบขั้นขอแน่เหตุแบบตาสังแน่เหตุโอ้ยหลายอย่างถ้าอยากกว่าจะน้ำขึ้นมาจากบ่อได้ใช่ไหมทำไมน้ำมันมาจากไหนอยู่ในกลางเมืองรถก็วิ่งเต็มไปหมดเยอะแยะไปหมดเจริญไปหมดเลยอย่างเงี้ยเราเห็นมองเห็นไหมมันเจริญเอ๊ะไปเปิดน้ำน้ำมันก็มันมาจากไหนก็ภูมิปัญญาชาวบ้านนี่แหละใช่ไหมภูมิปัญญาของคนเรานี่แหละใช่ไหมล่ะอย่างนี้เป็นต้นแต่ภูมิปัญญาคนเอาเปรียบกันนี่อย่างขบวนต้นขบวนการต้มตุ๋นมันก็มีมาตั้งนานแล้วนี่ใช่ไหมนะมิจฉาชีพก็มีมาตั้งนานแล้วนี่แล้วเมืองพุทธศีลธรรมหายไปไหนอย่างนี้เป็นต้นเมื่อก่อนคิดไปคิดมาอย่างบ้านไหนบ้างนะก็รถเมล์มันไม่ติดเหมือนกับทุกวันใช่ไหมมันค่อยติดนะขึ้นแล้วก็ป้าก็ไปสุดสายนั่งรถผ่านไปดอนเมืองมันไม่เจริญเหมือนกับจุดปัจจุบันนี่นะเราก็แวะลงไปสนุกบางทีไปเล่นอยู่สนามบินดอนเมืองครึ่งวันบางทีเกือบทั้งวันมันมีที่ดูเครื่องบินนี่เป็นต้นมันก็มีมาตั้งนานแล้วนะมีอาคารมีห้องสำหรับไปดูแล้วก็ไปเล่นอย่างนั้นอย่างนี้เป็นต้นก็มันก็เลยอยู่กับลักษณะครับมาคิดดูโอ้ภูมิปัญญาของคนไม่ใช่ธรรมดาเนาะก็ไปนั่งคิดเขาสร้างตึกสร้างอาคารมันไม่ทันสมัยเมื่อเกิดปัจจุบันนี่ตอนที่หลวงพ่ออยู่กรุงเทพโรงพยาบาลหัวเฉียวนะเพิ่งตอกเสาเข็มนะหลวงพ่อเคยอยู่ตรงนั้นเขาเรียกยศเสเฉลิมเขตใช่ไหมแถวนั้นแถวพระพาชัยถนนบำรุงเมืองใช่ไหมถนนบำรุงเมืองเดินมันพุ่นไปหมดนะน้องพ่อชอบเดินไม่ใช่เฉพาะขี่รถเมล์นะเดินมันพุ่นไปหมดลัดไปไหนในกรุงเทพพอรู้ทั้งนั้นนะใช่ไหมแต่ทุกวันอย่าดิทุกวันคิดได้ภาพเดิมๆพอนึกได้แต่ภาพปัจจุบันลองดูลองไปขับรถขึ้นไปลองดูสิเข้าช่องผิดถนนยาวเลยวิ่งอยู่ข้างบนแล้วก็มีวิ่งอยู่ข้างล่างก็มีทั้งเยอะแยะไปหมดอันนั้นคือความเจริญทางด้านวัตถุ
แต่ความเจริญนี่แหละถ้าสมมติเราไม่เอาธรรมะไปใช้ทีนี้มันจะให้ทุกข์แก่เรามันทุกข์ไหมล่ะอย่างเราเกิดขึ้นมาเมื่อก่อนนี่เกิดขึ้นมาก็แพมเพิร์ดไม่รู้จักไงแพมเพิร์ดอะไรนะผ้าอ้อมรู้แต่ผ้าอ้อมผ้าอ้อมคือพ่อแม่เอาก็เอาแถวๆนั่นแหละเอาอยู่ที่บ้านนั่นแหละก็ไม่เห็นได้ลงทุนซื้อเลยทุกวันมันซื้อมันลงทุนมาตั้งแต่นู่นแต่ยังไม่ลืมตาไงยังไม่ลืมตาสะดวกไหมสะดวกอยู่สะดวกไม่ใช่ไม่สะดวกนะแต่ก่อนก็โอ้โหกว่าจะได้กินดึกนะจะทรมานนะแม่ทำงานกว่าจะได้ดูดนมอย่างนี้เป็นต้นนะเอาจริงๆนะแม่ก็ตั้งหน้าตั้งตาทำนาอยู่นู่นอยู่ในท้องนานะต้องอุ้มเด็กไปกินนมก่อนไปกินนมก็ไม่ใช่เรื่องง่ายน้องพ่อว่าน้ำอดน้ำทนน่าจะมาจากนนนะแล้วที่เด็กทุกวันมันบอบบางทีนี้เลี้ยงมาจากไข่ในหินอย่างนี้เป็นต้นมันบอบบางแต่ก็ไม่ได้ทีนี้ใช่บอกสมองฉลาดก็ไม่ใช่แต่ไม่ใช่ทุกคนนะคนฉลาดก็มีอยู่แต่ฉลาดอย่างอื่นใช่ไหมล่ะนี่แหละน้องพ่อทั้งว่าเราเกิดมาในยุคนี้เนาะเกิดมายุคนี้มันทันการทันสมัยคือหลวงพ่อยังตีความยังไม่ใช่ตีความดิหลวงพ่อยังเข้าข้างตัวเองว่าเราไม่ได้เสียครั้งเสียคราวที่เราเกิดมานะยุคโบราณเราก็รู้แล้วก็ยุคทันสมัยเราก็รู้เข้ามาสัมภาษณ์หลวงพ่อไปลงหนังสือพิมพ์นะเข้ามาสัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวนะนานแล้วนั่นก็ยังมีบางทีโยมบางก่อนมาบอกเห็นหลวงพ่ออยู่นะเห็นหลวงพ่อในทีวีใช่มันเป็นภาพเก่าๆหลวงพ่อก็บอกเป็นภาพเก่าทุกวันไม่ค่อยได้ไปหรอกอย่างเป็นต้นเห็นหลวงพ่ออยู่นะเห็นหลวงพ่ออยู่เลยบอกใช่ไม่เถียงหรอกอย่างหลวงพ่อบันทึกคำพูดไปตอนนี้อยู่อีกหลายวันไหมอยู่อีกหลายวันถ้าเราเก็บเอาไว้เนี่ยมันก็อยู่นานเหมือนกันใช่ไหมล่ะจนกระทั่งว่าเครื่องมือของเราจะไปโดนอย่างเอายกตัวอย่างอย่างเกิดอัคคีภัยอย่างนี้ต้องเราเก็บไว้อย่างดีไฟไหม้ลาภนาศูนย์เลยเรียบร้อยเลยเอาชีวิตรอดหลายๆคนใช่ไหมทรัพย์สินเงินทองไปหมดเลยอย่างนี้เป็นต้นเราต้องมาทำความเข้าใจแล้วว่านี่คือในส่วนหนึ่งที่หลวงพ่อคิดหนึ่งหลวงพ่อไม่ค่อยได้คือไม่ได้ผูกพันกับพ่อเกลียดพ่อไม่เกลียดก็เกิดมาก็พ่อตายเราลืมดาดูโลกพ่อก็ไปแล้วจนจำแทบไม่ได้พูดน้อยใจไม่ก็ธรรมดามันเคยชินนะใช่ไหมมันเคยชินคำว่ามีพ่อเขาแม้แต่เด็กเพื่อนเด็กๆ เขาล้อเลียนก็ธรรมดานะธรรมดาไม่รู้สึกโกรธเขานะเพราะเราไม่ได้ฝังใจมาตรงนั้นเนาะน้องพ่อเล่าความรู้สึกอย่างนี้เล่าให้ฟังได้นะก็เราไม่ได้ผูกพันนะขณะที่เราไม่ได้ผูกพันนี่คือหมายถึงว่าเราก็เกิดขึ้นมาเราก็เคยอยู่กับแม่จะผูกพันกับแม่มากกว่าอย่างนี้ใช่ไหมล่ะเพราะแม่ตายทีหลังอย่างนี้เป็นต้นอันนั้นคือตามหลักความจริงน้องพ่อไปน้องพ่อถึงไม่ค่อยอธิบายคำว่าคิดถึงบ้านไม่ค่อยเป็นถ้าเขียนน่าจะได้เกิน5บรรทัดหรือเปล่าไม่รู้เพราะว่ามันไปแล้วมันเห็นพื้นถิ่นของตัวเองแล้วเห็นความไปเทียบระหว่างไปอยู่ตรงนี้แล้วก็อยู่ตรงนี้นึกก็ตั้งใจทีได้ยินคำพูดมาแต่ไหนแต่ไรตั้งหน้าตั้งตาไม่ดีไปเขานี่ถ้าคติทั้งโลกของไปถ้าไม่มีเงินกลับบ้านไม่ต้องกลับไปตายเอาดาบหน้าประมาณนั้นสินะคุณงามความดีก็เหมือนกันจะทำคุณงามความดีเต็มที่หลวงพ่อก็คัดสรรเหมือนกันนะคัดสรรเหมือนกันได้มาปฏิบัติแล้วก็เหนือกว่าคนหลายคนเนี่ยสำหรับคนไม่ได้ปฏิบัติอยู่แล้วไงอันนี้ก็เลือดอยู่แล้วไงก็เลยมันก็มาเต็มที่มาถูกที่ถูกทางนะ
ทุกวันนี้ก็เลยไม่มีความรู้สึกกลัวว่าเราไม่ได้แช่งทำดีแล้วไม่ได้แช่งพูดดีเป็นต้นหลวงพ่อไม่ค่อยจริงๆถ้าพูดถึงไม่พูดถึงไล่สุดอย่างนี้หลวงพ่อไม่ค่อยกลัวนะเพราะว่าคือคำว่าไม่กลัวคือหมายถึงว่าจิตใจเบื้องต้นเราก็ดีอยู่แล้วจิตใจเราก็อย่างน้อยๆก็สัมผัสกับธรรมะอยู่แล้วเราปฏิบัติไงปฏิบัติบูชาไงบูชาใครบูชาพ่อแม่บูชาคนนั้นใช่หนี้บุญคุณคนนั้นคนนี้รู้จักคุณค่าของข้าวของน้ำบุญคุณของข้าวของน้ำของคนที่ดูแลเรามาเราก็เห็นเราก็รู้อยู่เราไม่ลืมบุญคุณใช่ไหมยิ่งบุญคุณของศาสนาบุญคุณของธรรมะก็ยิ่งไม่ลืมยิ่งไม่ลืมเราก็ฉลาดแบบฉบับของเราอย่างเป็นต้นเราฉลาดไม่เอาเปรียบคนอื่นคนหลายๆคนไม่แต่แม่เนาะแม่ก็ยังบอกหลวงพ่อนะบอกว่าหลวงพ่อฉลาดแต่ไม่ค่อยเอาเปรียบใครไม่เห็นเอาเปรียบใครอะไรหลวงพ่อก็ตรงไปตรงมาแต่ไหนแต่ไรแล้วถ้าพูดถึงตามแล้วซื่อสัตย์กับตัวเองแล้วไม่ต้องไปถามเรื่องของคนอื่นใช่ไหมถ้าซื่อสัตย์กับตัวเองแล้วไม่ต้องพูดถึงเรื่องของคนอื่นแน่นอนที่สุดมันก็ไปแนวทางเดียวกันนั่นแหละเราเห็นแก่ตัวแล้วหนักๆเข้าเราก็เห็นตัวแก่ด้วยอันนี้นะจ๊ะแล้วทีนี้คนอื่นก็เช่นกันทีนี้จิตของคนอื่นก็ต้องการความสุขเกียรติทุกข์เหมือนกันรักสุขเกียรติทุกข์เหมือนกันชีวิตตัวเล็กตัวน้อยตัวใหญ่จะเป็นพ่อเป็นแม่เป็นอะไรทั้งนั้นรักสุขเกียรติทุกข์ด้วยกันทั้งนั้นแต่เราจะไปยัดเยียดความทุกข์ให้เขาทำไมจะพอเราทุกข์ก็แย่อยู่แล้วเราก็ไม่พอใจเราก็ไม่ดีใจอยู่แล้วเราไม่อุ่นใจอยู่แล้วแต่นี่ประกอบคุณงามความดีมันกับหลวงพ่อมาสร้างบ้านบึงเมืองยาวจริงๆสร้างมาแล้วเป็นท้องนาเนี่ยนะต้องเข้าใจอันนี้คือความจริงไม่ใช่ว่ามันมีอยู่แล้วกุฏิวิหารมีอยู่แล้วต้นไม้มีอยู่แล้วต้นไม้มีบางต้นมีน้อยมากส่วนมากก็ปลูกร้อยต้นมันได้ปลูกสักสองต้นมันเลยเฉลี่ยถ้าปลูกให้มันเป็นป่าได้อาศัยเวลาหน้าร้อนมาก็โอ้โหร่มเย็นก็เย็นดีช่วงนี้ก็ชุ่มฉ่ำอาจจะกิ่งไม้หักลงมาบ้างแล้วบ้างมันก็คงไม่ให้ทุกข์ให้โทษกับเราหรอกมันไม่รู้เรื่องใช่ไหมถ้าวันใดวันหนึ่งมันหล่นลงมาทับโน่นทับนี่เสียหายบ้างเราจะไปโกรธให้กิ่งไม้ก็ใช่ไหมล่ะมันก็ไม่ใช่มันไม่ได้เจตนาที่มันคงไม่ประกาศเว้ยมันไม่รู้เรื่องเพราะมันไม่มีจิตไม่มีวิญญาณครองแต่คนของเราสัตว์ทั่วๆไปมีจิตมีวิญญาณครองอาฆาตกันไม่จบมันยุ่งเลยอาฆาตจองเวรจองกรรมจองอย่างนั้นแหละจองอย่างนั้นแหละข้ามวันข้ามปียังไม่จบที่สุดมันไปจบตรงไหนไปจบอีกคนหนึ่งตายอีกคนหนึ่งไปเข้าคุกมันจบไหมเนี่ยมันไม่จบเราหาความพอดีได้ไหมหลวงพ่อต้องบอกฝากหาความพอดีนะแล้วฝากรายการธรรมะสะกิดใจด้วยตอนที่สามถึงที่สี่ต้องเช้าวันเสาร์เนาะทั้งคืน FM 97 0.00 เมกะเฮิรตซ์ในการเพ่งนิรันดร์รักพิทักษ์ด้วยใจทุกวันเสาร์11โมงเช้าถึงเที่ยง11โมงเช้าถึงเที่ยงนะทั้งคืน FM สวทมหาสารคาม 106.5 เมกะเฮิรตซ์ทุกวันเสาร์นะเพ่งนิรันดร์รักพิทักษ์ด้วยใจวันเวลาเรียงความลักษณะอย่างนี้มันก็ทำความเข้าใจ มันต้องมาทำความเข้าใจเมื่อปีหนึ่งเดือนหนึ่งวันหนึ่งเวลามันผ่านไปพ้นไปผ่านไปพ้นไปมันเป็นอดีตไหมอันนั้นก็แน่นอนตอนนี้ปัจจุบันใช่ไหมปัจจุบันเดี๋ยวมันก็เป็นอดีตอนาคตยังไม่มาก็จะมาแล้วมันก็จะมาแล้วมาเป็นปัจจุบันนี่แหละแล้วเรามีความสุขด้วยการประพฤติปฏิบัติถ้าเราเข้าใจมันง่ายใช่ไหมมันง่ายคือคำว่าปฏิบัติบูชาก็ปฏิบัติบูชากับอามิตรบูชา
ศาสดาของเราหรือนักปราชญ์บัณฑิตทั้งหลายเชิดเขาชื่นชมเรื่องอะไรก็แน่นอนเลยชื่นชมปฏิบัติบูชาอามิตรก็มีบ้างอย่าไปลงอามิตรอามิตรคือข้อตอกดอกไม้ก็ดีเลยก็ดีอย่างวันนี้วันนี้เป็นวันความหวังของคนหลายคนใช่ไหมความหวังของคนจนนะบอกคนจนเราก็คิดว่ามันเหมือนกับเขาแข่งกีฬามันก็ต้องมีคนแพ้คนชนะมีคนได้มีคนเสียเราจะไปเสียกับเขาไหมนะส่วนมากมันเสียมากกว่าถ้านับจำนวนคนได้ไม่เยอะเท่าไหร่ไม่เยอะคนเสียเลยมากกว่าเสียเราอยู่ดีๆไปเสียทำไมถ้าพูดถึงตามหลักเสียเพราะอย่างอื่นจะดีกว่าไหมล่ะเสียเพราะอย่างอื่นจะดีกว่าไหมดีกว่าเยอะเลยเสียคือหมายถึงว่าเรามีคุณงามความดีเราแจกแบ่งเราแจกแบ่งคุณงามความดีแจกแบ่งได้ไหมมันก็ไม่ได้หรอกมันไม่ใช่วัตถุสิ่งของใช่ไหมล่ะแต่เราก็เนี่ยเรามีดีเราก็เล่าให้ฟังตรงนี้เล่าให้ฟังไม่ได้เล่าจนเกินกว่าการกระทำของตัวเองนี่มันก็พอดีใช่ไหมถ้างั้นพระเจ้าก็ถือว่าพระเจ้าอวดเท่านั้นใช่ไหมท่านไม่ได้อวดท่านบอกว่าอย่างนี้ชวนเป็นอย่างนี้นกว่าถึงว่าการกุศลมาแจมเกือบทุกเรื่องนั่งเฝ้าขวดเหล้านั่งเฝ้าไห้เหล้าอยู่ก็การกุศลยุ่งไหมล่ะลงป่าลงหนองลงแห่300ถ้าสวิงก็เท่านี้การกุศลลงการกุศลทำบาปเพื่อการกุศลน้องพ่อว่าถ้าเป็นไปได้ทำกุศลอย่างเดียวจะไม่ดีกว่าไม่ต้องเอาบาปเข้ามาปนอย่างนี้เป็นต้นเยอะแยะไปหมดบางทีก็ชนวัวการกุศลชนไก่การกุศลการกุศลน้องพ่อเอากุศลอย่างเดียวไม่ต้องเอาบาปมาปนได้ไหมล่ะอย่างนี้เป็นต้นชีวิตของแต่ละคนนี่มันไม่ได้แตกต่างกันนะความโลภความโกรธความหลงมันก็อันเดียวกันนี่แหละอันเดียวกันใครจะมีมากมีน้อยเท่านี้ถ้าใครมีมากก็น่าเกลียดมากดูไม่ดีเลยถ้าคนมีน้อยก็ดูก็ค่อยยังชั่วนะมันโลภน้อยนะถ้าเอาที่ใจตัวเองทีนี้โกรธโทสะเนี่ยความโกรธโลภโกรธทีนี้อาฆาตมาดลายข้ามวันข้ามเดือนข้ามปีท่านก็บอกว่าเวียนย่อมระงับด้วยการไม่จองเวียนเรามาไม่ฆ่าเขาเขาคงไม่ฆ่าเราเราไม่ด่าเขาคงไม่ด่าเราเรานินทาเขาเขานินทาเราอันนี้ลักษณะอย่างนี้มันก็เป็นของคู่กันนะกลางวันกลางคืนแรงกับไม่แรงนะช่วงนี้ไม่แรงฝนตกบ่อยนะอย่างนี้ยกตัวอย่างแล้วหลวงพ่อท่านว่าก็จริงๆนะบางคนก็พูดแรงไปเหมือนกันนะพูดแรงมันแก้ไขไม่ตกหรอกถ้ามีพื้นฐานด้วยการปฏิบัตินั่นนะมันก็คงง่ายๆคือหมายถึงว่าบางทีก็ไม่มีเหตุผลเลยนะเลี้ยงปู่ตาเลี้ยงปู่ย่าตาทวดเลี้ยงแล้วใครเมาหลวงพ่อเห็นมาวันก่อนตอนที่จะลงทำไร่ทำนาเลี้ยงบ้านเลี้ยงเมืองเขาบอกเลี้ยงปู่ตาไปรวมกันที่ปู่ตาเมากลับมาเลยเมาแอะกลับมาบางคนนะเลี้ยงเสร็จแล้ว3 ชั่วโมงยังไม่ถึงบ้านนะเพราะมันเมาไปแจมกับปู่มั้งไปแจมกับปู่กับย่ามั้งเลี้ยงเสร็จก็เรากินเองนะใช่ไหมถ้าพูดถึงตามละเหมือนกับไหว้เจ้าหลวงพ่อไหว้เจ้าก็ดีเหมือนกันไหว้เจ้าเราอิ่มเลยไหว้เจ้าเจ้าไม่เอาเจ้าไม่กินไม่เปลืองเลยเจ้านะไหว้เจ้าไหว้ขนาดนั้นก็ช่างจะเป็นหัวหมู500หัวยังเจ้าไม่กินทักแอะเลยคนกินเป็นเรากินไม่หวานไม่ไหวเมื่อก่อนหลวงพ่อเป็นเด็กอยู่ที่กรุงเทพถึงเวลาตรุษจีนที
กว่าจะได้กินเมื่อก่อนนี่ก็เก่าถึงยี่ห้อกันแล้วนะเมื่อก่อนนี่เมื่อก่อนนี่น้ำส้มมากินสปอร์ตบ้างใบเล่บ้างอะไรเมื่อก่อนแล้วพ่อจำยี่ห้อได้เยอะนะยี่ห้ออย่างยี่ห้อพวกน้ำอัดลมน้ำอะไรเยอะมากเมื่อก่อนมาโคคาโคล่าเป็นโคกเปลี่ยนชื่อมาเปลี่ยนโคกมันแข่งกันมาแข่งมากับเป๊ปซี่ดีที่สุดอย่างนี้เป็นต้นไม่มีอะไรดีที่สุดเท่าเป๊ปซี่หรอกส่งโคกส่งยิ้มอะไรนะจ๊ะก็เป็นลักษณะถ้าส่งโคกส่งทั้งบุบๆทั้งจะไหวไหมเนี่ยส่งอะไรก็ช่างเถอะถ้าเราดูส่งโคกส่งยิ้มเราส่งอะไรแล้วก็ยิ้มด้วยนะดีแล้วนะใช่ไหมเป็นแม่ค้าพ่อขายก็เช่นกันก็ต้องยิ้มไม่ใช่หน้าบูดหน้าเบี้ยวนะบางทีแก้ปัญหาที่บ้านไม่ตกนำมาข้างนอกโดยโหยุ่งเลยทีนี้จัดสรรตัวเองไม่เป็นจัดสรรตัวเองไม่เป็นการนี้ควรทำอะไรเวลานี้ควรทำอะไรคิดไม่ออกคิดไม่เป็นคิดไม่เป็นเสร็จเลยทีนี้เนาะอย่างเงี้ยชีวิตของหลวงพ่อก็ชอบอยู่กับวิทยุจริงๆหลวงพ่อไม่ค่อยได้ขนขวายมาเพื่อจะมาทำงานอย่างนี้นะแต่หลวงพ่อก็ชอบแต่ไหนแต่ไรกับวิทยุเยอะมากฟังมามากฟังมามากยุคไหนเป็นนักจัดรายการดีเจยุคเมื่อก่อนนะพยายามที่จะฟังนะพยายามที่จะฟังจำชื่อได้เยอะเลยเมื่อก่อนนะนักจัดรายการจำชื่อได้เยอะแต่ทุกวันนี้มันทันสมัยเห็นภาพด้วยเห็นตัวจริงด้วยเมื่อก่อนโอ้โหได้ยินแต่เสียงแค่ไปคิดว่าหน้าตาเขาเป็นยังไงน้อยอย่างนี้ก็โอ้โหผ่านไปไม่รู้เท่าไหร่ไม่มีโอกาสเลยทุกวันนี้ขี่รถไปตามไปดูเลยอย่างนี้เป็นต้นมันก็ต่างกันเผลอๆถ้าพูดคำๆให้มันคำๆหน่อยโอ้คนนี้ไม่นะขี่เครื่องบินไปดูเลยอย่างนี้เป็นต้นอย่าไปรอให้มันตายก่อนน้องพ่อไปตามดูบางคนเห็นอยู่ข้างกำแพงนะเล่าให้ฟังสักสองคนแต่จริงๆเคยเห็นอยู่ไม่เคยคุยด้วยเคยเห็นตัวแต่ไม่เคยคุยด้วยมันไม่มีโอกาสเนี่ยบางทีเห็นหน้าเวทีอย่างนี้เป็นต้นมีคนคนหนึ่งนะน้องพ่อพูดถึงน้องพ่อไปตามมาอยู่ที่อำเภอหนองแคสระบุรีนะก็รู้ว่าเขาตายแล้วลุงระวีนะหนองแคก็เป็นพ่อบ้านของโนราสารคามนี่นะเป็นคนบ้านน้องโกเนี่ยโนราสารคามสารบริบูรณ์นี่แหละน้องพ่อไปโยมแม่โนรายังอยู่นะต้องเข้าใจนะโนราสารคามก็เป็นนักร้องนะก็แฟนเขาก็ลุงระวีน้องแขน้องพ่อตามไปดูกำแพงอยู่กำแพงวัด อย่างนี้เป็นต้นแล้วก็มีอีกคนร้อยเอกเพชรสยามอันร้อยเอกเพชรสยามน้องพ่อฟังประวัติมาตั้งแต่ไหนแต่ไรวันนี้อย่าไปลืมพูดถึงนะวันนี้วันที่16วันนี้นะคุณพ่อราชาเพลงลูกทุ่งสุรพลสมบัติเจริญแสดงออกมาแล้วก็ร้องเพลง10ปี16ปีเองความหลังมาก็เพิ่งแต่งไปร้องนะแต่งไปร้อง16ปีเองความหลังมาก็ตายเพราะน้ำมือของมนุษย์คนเดียวกันนี่แหละเนาะตายเพราะน้ำมือของมนุษย์ด้วยกันมันเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้ในโลกอันนี้แล้วพ่อบอกฝากเลยนะเมื่อปี2011นะนับมากี่ปีแล้วนี่50กว่าปียังประมาณ50กว่าปีแต่ตอนนั้นหลวงพ่อเป็นเด็กเป็นเด็กแต่ก็เคยฟังในวิทยุบ้างดังมากเลยนะตอนนั้นไม่ต้องไปปั่นถึงเรื่องทีวีเพราะหลวงพ่อยังไม่ไปกรุงเทพหนังสือพิมพ์ก็ไม่รู้หน้าตาเป็นยังไงก็ฟังในวิทยุคือเราเคยฟังเพลงอยู่แล้ววันนี้บางทีเพิ่มขึ้นเพราะพ่อจันแดนขึ้นเน็ตเวิร์กอาจจะเปิดสุรพลไม่รู้กี่ชั่วโมงแล้ววันนี้อย่างนี้เป็นต้นใช่ไหมก็เล่าให้ฟังก็ย้อนกลับไปว่าวันที่11สิงหาคมปี2018นั่นคือพระธาตุพนมคนล้มคืนลงมาเลยดึกๆ11สิงหาคม2018แต่คุณพ่อสุรพลนี่ตายวันที่16นะ
พ.ศ. 211นะมันกลับกันห่างกันห่างกันไกลเหมือนกันพ.ศ. 11ห่างกันเกือบ10ปีใช่ไหมประมาณเกือบ 7-8 ปีอะระหว่างธาตุพนมกันธาตุพนมวันที่11สิงหา2518แต่คุณพ่อสุรพลวันที่16สิงหา2511นะก็อดีตบางสิ่งบางอย่างก็ระลึกนึกถึงบ้างคนที่สร้างสรรค์คนที่ให้ความสุขของเราก็ประกอบสมาชิกเป็นทหารด้วยอะไรด้วยเป็นคนเมืองสุพรรณอย่างนี้เป็นต้นมีบทบาทเยอะแต่งเก่งด้วยแต่งเองร้องเองแต่งให้คนอื่นก็เยอะแยะไปหมดอันนี้คือไงลูกน้องเยอะเลยนะลูกน้องเยอะตระกูลลูกเพชรตระกูลนะทั้งเยอะแยะไปหมดเคยอยู่แม่แต่น้องพ่อเคยคุยกับแม่เลี่ยมดาราน้อยเลี่ยมดาราน้อยดังพ่อแก่ร้องเพลงแก่นี่เยอะนะต้องเข้าใจนะเยอะมากคือเพลงมันดังอยู่แล้วมาร้องแก่เท่านั้นคนรู้จักเร็วอาศัยเกาะกระแสใช่ไหมนะอย่างนี้เป็นต้นถ้าทำความเข้าใจแล้วทีนี้เราเขาก็มาเปลี่ยนวิธีคิดใหม่ว่าอะไรสิ่งไหนนึกได้ก็เล่าให้ฟังก็เท่านั้นเองนึกได้ก็เล่าให้ฟังถ้าเคยต้องแม่นพอสมควรเนาะถ้าพูดไม่พูดไปก้ำกึ่งก้ำกึ่งไม่รู้เอาแบบไหนไม่รู้นั่นก็แย่เหมือนกันหลวงพ่อมั่นใจนะใช่เลยแล้วก็รับรองอีกคนที่ตายวันนี้เด่นไทยลูกเพชรที่เป็นน้องชายของคุณพ่อลูกเพชรแหลมสิงห์ตายวันเดียวกันแต่คนละปศน้องพ่อมั่นใจเรื่องปศแต่ตายคนละปีแต่วันเดียวกันนี่เนี่ยเอลวิสคนหนึ่งตายวันนี้นักร้องเอลวิสเมื่อก่อนดังนะดังก่อนไม่ขึ้นเลยซ้ำไปก็เล่าให้ฟังที่นึกได้แต่หลายอย่างถ้าเอาอดีตมาเล่าให้ฟังเนี่ยหลวงพ่อก็เหมือนถ้าเรื่องลูกทุ่งเรื่องอะไรเรื่องแล้วถ้าหวนมาทางอนุพุทธะอย่างนี้เป็นต้นหลวงพ่อรู้จักเยอะประวัติพุทธเจ้าแล้วเสร็จแล้วผู้ตัดสรู้ตามผู้ตามมีทั้งเยอะแยะน้องชายต่างมันดาอย่างนี้เป็นนันทะอย่างนี้ก็ไปบวชราหุลก็เป็นลูกชายท่านอย่างเป็นอย่างเงี้ยสร้างบุญสร้างกุศลมาเท่าไหร่นี่ถ้าพูดถึงตามหลักแม้แต่พระอนุนนี่ก็เป็นลูกน้องชายพ่อเป็นต้นพระอัญญาอัญญาโกณฑัญญะนี่ท่านก็เลยรับเชิญตอนที่ไปพราหมณ์ร้อยแปดไงคัดแล้วเหลือ8คนท่านหนุ่มที่สุดตอนนั้นท่านก็เลยได้ติดตามตอนที่พระองค์ทรงออกผนวดทรงออกผนวดแล้วก็ทายคติเดียวด้วยนะคนอื่นยังบอกเป็นมหาจักรพรรดิถ้าไม่เป็นมหาจักรพรรดิผู้ครองบ้านครองเมืองดื้อรั้นดังมีบารมีมากอะไรมากบางคนก็ทายเป็นสังฆาติว่าออกบวชกลับเป็นมหาจักรพรรดิแต่คติของแต่ของพระยาโกณฑัญญะท่านยังหนุ่มอยู่เลย108คนคัดหนุ่มที่สุดหนุ่มแล้วก็ทายอย่างเดียวออกบวชอย่างเดียวออกบวชเป็นพระเจ้าอย่างเดียวตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมโพธิญาณแน่นอนแน่เห็นไหมเห็นลักษณะมันก็มีที่ไปที่มาท่านก็มาตามแล้วมาคิดว่าทำไมถ้าพูดถึงเกิดก่อนแล้วทำไมไม่ไปรู้เองเลยมันก็อย่างว่าใช่ไหมถ้าพูดถึงตามแล้วทำไมอย่างยกตัวอย่างคนอายุอย่างน้อยมาบวชเขารู้จักหน้าตาของกิเลสของตัณหาทั้งหมดทั้งสิ้นนั่นใช่ไหมหน้าตาของความโลภความโกรธความหลงเขาตามรู้เขาตามรู้เขาเห็นนะหน้าตาเป็นอย่างนี้หน้าเตอตาของคนอื่นมันก็ไม่ได้แปลกกับเราความโลภที่มันเกิดขึ้นก็ไม่ได้แปลกกับเรามันไม่ต่างกันเลยแล้วทีนี้ก็มาสรุปเลยโอ้มันเป็นอย่างนี้นี่เองแต่บางคนมาเมื่อวานเนี่ยอายุมากแล้วบอกจะไปอวดบอกหมดกิเลสหมดตัณหาก็ไม่ใช่นะต้องเข้าใจนะไม่ใช่ไม
ันไม่ได้เกี่ยวเกิดก่อนเกิดหลังคุณงามความดีเนี่ยเด็กทำมันก็ดีเด็กคิดดีทำดีพูดดีมันก็ดีใช่ไหมผู้ใหญ่คิดดีทำดีพูดดีมันก็ดีถ้าเป็นพระครูเป็นพระครูเป็นเจ้าอาวาสเป็นอะไรถ้าคิดดีพูดดีทำดีมันก็ดีใช่ไหมถ้าเจ้าอาวาสทำไม่ดีมันก็ไม่ดีก็เท่านั้นแหละไม่ได้เกี่ยวกับเจ้าอาวาสแล้วไม่เกี่ยวกับวันเดือนปีด้วยวันนี้วันจันทร์ทำอะไรไม่ดีเลยไม่ใช่หรอกลองทำเถอะทำวันจันทร์นี่แหละทำวันอังคารนี่แหละวันเดือนปีมันเกี่ยวข้องที่ไหนล่ะหรือวันเดือนปีมันพูดได้มันบอกว่าเออเธอทำไปเถอะยังไงเธอก็ไม่ได้ดีหรอกมาทำวันจันทร์อย่างนี้เหรอไม่ใช่หรอกไม่ใช่อิตาจันทร์เนี่ยอิจายายจันทร์เนี่ยไปทำวันจันทร์มันก็ดีไปทำวันอังคารก็ดีแต่ชื่อจันทร์ชื่ออังคารไปทำเฉพาะวันจันทร์วันอังคารตามชื่อของตัวเองถึงจะดีเปลี่ยนชื่อแล้วให้มันดีขึ้นมาโอ้โหเปลี่ยนชื่อมันดีขึ้นมาไม่เปลี่ยนพฤติกรรมการกระทำถ้าชื่อดีแหละชื่อในดีไปทำไม่ดีมันจะดีไหมเนี่ยมันก็ไม่เกี่ยวกับชื่อไม่เกี่ยวเลยความจริงมันเป็นลักษณะอย่างนี้มันไม่ได้เกี่ยววันเดือนปีให้ทุกข์ให้โทษแก่เรานะไม่ใช่ไม่ใช่เลยเออวันนี้มีใครติดตามบ้างนี่โอ้หลวงพ่อนพดลหันกล้าติดตามหลวงพ่ออันนี้เห็นหลวงพ่อมหาสยันได้บ้างน่าจะใช่นั่นนี่ตื่นได้อย่างนี้เอาวันนี้ก็คงพอสมควรแล้วนะวันนี้เป็นวันพระวันจันทร์ที่16เดือนสิงหาคม2564วันขึ้น8ค่ำเดือน9นะวันนี้เนาะถ้าเป็นเดือนสากลนะเดือนมกราคมพามีนาเมษาพฤษภามิถุนากรกฎาคม8สิงหาแต่ถ้าเดือนข้างแรมเป็นเดือน9แล้วนะขึ้น8ค่ำเดือน9แล้วก็ทำคุณงามความดีกันทุกๆคนนะคุณงามความดีอย่าคุ้มครองอย่าไปหลงตัวเองนะอย่าไปแซงทำดีอย่าไปแซงพูดดีเราทำได้ขนาดไหนเราก็พูดตามนั่นแหละแต่อย่าการกระทำกับคำพูดจะมันห่างกันนะอย่ามันห่างกันพูดดีทำดีคิดดีพูดดีทำดีถ้าเราจะมาคิดไม่ดีพูดไม่ดีทำไม่ดีอย่าไปพูดว่าเราทำคิดดีพูดดีมันตรงกันข้ามกันถ้าเราคิดชั่วทำชั่วอย่างนั้นไม่ตรงไปตรงมาไม่ซื่อสัตย์มันที่สุดของมันจะไปหลอกใครได้ไหมหลอกใครไม่ได้หรอกหลอกไม่ได้ที่แรกๆเนี่ยคือหลอกตัวเองไม่ได้ตัวเองรู้อยู่ความจริงมันเป็นอย่างนี้ใช่ไหมที่สุดของมันถ้าเราทำดีคุณงามความดีเป็นผลแน่นอนแล้วความคุ้มครองเราแน่นอนคราวหน้าพบกันใหม่นะสาธุสาธุสาธุนะเรื่องมันมีจังสิคือวัดป่าบึงวังยาว
สาวอุ่นจิตล้ำถวายไปบริการนั้นคือหลวงปู่บุญทันอัฏฐกาโมเมจสันไหลดานขยายเงินอยู่วัดป่าจนพะลุงแม่ป่าก็มาเยี่ยมประดับถือปัจจุบันสุมือลือสาคณนับฉันสิจับเอาบางตอนบนงานถวายทานจัดว่างานเข่งกาเจ้าประชาก็ได้เพิ่งอยู่วัดป่าบึงบางเยาวเขตตำบลบ้านเกิงเทิงหันในเบิงเอามู่ที่สี่นั่นละเจ้าของสาแต่โดนโดนใส่บำบัดเยาว่าจนผู้บาปหนาปัญญาตื่นให้กลับขึ้นมาสู่สังคมแบบใหม่ท่านสมัยสุดานงานสั่งอย่างไรเส้นพี่น้องใหญ่อ้ายทุกไปสารพัดซอยขจัดคุยภัยอย่างไรกะไรท่านจัดว่ากันแนวหน้าให้ไปหามาเบิ่งเขตตำบลบ้านเกิ่งเทิงอันในแบทามหลวงปู่บุญทันอัฏฐกาโมเพิ่นนั่นหัวยามยามยามเพิ่นสิปราศัยใกล้ลึกไกลไปดูเอาบวนโซ่จากหกร้อยจักมาไหลหรือหน่อยจัดคอยให้ที่อยู่ด้วยเดชพระคุณหลวงปู่อยู่เป็นพวกเป็นหมู่ปฏิบัติโรคหลายหลายด่านนับบ่ไหวใครอยากเรียนไกลได้ฝากไปหาวิชาอาจารย์จบปริญญาว่าสอนกะหลายท่านสอยจัดกันแนวหน้าสอนไปหาหูแล้วไปอยู่วัดป่าบึงใหญ่เขตตำบลบ้านเกิ่งถึงหันในแว่ส้มสอยบำบัดให้มมจากตัวให้เป็นดีมีโรงเรียนปฏิบัติคัดเป็นตอนไว้ผู้ใดไปแม่เยี่ยมเตรียมจัดงานดาดเดือนดอกจากนั้นเอื้อนเอื้อนสีนาบาลึกตื่นในหันนับบ่ไว้ในวัดป่าบึงใหญ่แต่หลวงปู่บุญทันเพิ่นจัดไว้ให้ไปเบิ่งเอาเองบ่ต้องเกรงเพิ่นใจดีขอบพระคุณหนุนคำผู้ขาลำใจเพียงนี้ดีบ่ดีเชิญไปเบิ่งเขตตำบลบ้านเกิ่งเครื่องหันให้แม่ยาเด็กคุณลุงเอ๋ยโอ้ยหนู